ับเจ้าคนดีมีแค่เอ้ยนางอ่อนนางงูพิษนางทรยศอยู่กับฉันมาเป็นปีมันยังหลักหลังเราได้เลยฉันจะไปจัดการมันเฮ้ยป้าอย่าเข้าป้าโชคดีนะที่เอ็มตาไปเจอไม่งั้นน่ะน้องอ่อนคงแฝงตัวอยู่ร้านเราแล้วลวงเอาความรับร้านของเราอ่ะไปรายงานนางมณัฐนะนางอ่อนมันก็แค่เป็นคนต้นครัวมันจะไปรู้อะไรเยอะแยะแค่มันข้าวขาวใบเบิกก็ไม่มีอะไรมากมายมันก็แค่คนล้างจานมันจะมีค่าราคาอะไรดีนะหนุ่มตาแกยังไม่ทันจะซ้อมโชว์แข่งครั้งที่สองให้นางอ่อนมันไม่งั้นนางอ่อนมันต้องไปบอกนางมันดาวแล้วมันก็จะรู้เลยว่าแกทำโชว์อะไรถึงรู้อ่ะนางมะนาวก็มีทางขึ้นป่าแน่แข่งรอบสองเราต้องคิดโชว์ใหม่ป้าให้มันอลังการดาว18ล้านดวงไปเลยอะไรนะเธอจะไม่ลงแข่งรอบสองเหรอก็เออดิเฮ้ยนายทำได้ดีกว่าฉันนายควรเป็นคนลงแข่งฉันขอเก็บประสบการณ์มาแข่งปีหน้าดีกว่าจะได้มีเวลาฝึกให้เต็มที่ด้วยเฮ้ยปีหน้าเหรอปีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างฉันอาจจะไม่อยู่ก็ได้พูดอย่างกับว่านายจะทำร้านอีกไม่นานไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาดูอย่างย่าดิใครจะไปคิดว่าย่าเขาจะจากไปกระทันหันแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธออยากทำอะไรอ่ะไม่ต้องรอลุยเลยนี่เธอทำได้อยู่แล้วรอบสองเนี่ยเธอต้องไปฟาดฟันกับน้ำตาลวัดกันให้มันรู้กันสักตั้งทำให้ทุกคนได้เห็นโชว์ตะบันนางพญาสีทองของย่ามันจะไม่หายไปไหนแต่จะเป็นตำนานที่มีลมหายใจสืบทอดต่อๆกันไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานสวัสดีค่ะคุณชาร์ตสวัสดีครับเชิญค่ะนั่งโต๊ะประจำไหมคะลูกค้าเช็คบิลไปพอดีได้เลยครับเชิญค่ะสวัสดีครับพี่กรณ์คะวันนี้วันเกิดหนูอะค่ะขอตำลีลาเด็ดๆสักหกได้ไหมคะพี่กรณ์ได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับขอบคุณค่ะมิวสิกพร้อมหรือยังวู้ฮู้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยมาแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณครับมือประดองอะไรมาคะอ๋อคือวันนี้ผมพาเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็ระหว่างทางอ่ะผมเจอคุณยายกำลังถางรั้วอยู่ผมก็เลยลงไปช่วยครับก็เลยโดนหนามเกี่ยวมานิดหน่อยครับไม่มีนะคะเนี่ยแผลยาวขนาดนี้ทำแผลก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะติดเชื้องั้นคุณชัดลองมะนาวก่อนนะคะเดี๋ยวมะนาวไปเอายามาทำแผลให้ค่ะครับอุ๊ยแสบเหรอคะนิดนึงครับอดทนหน่อยนะคะครับเอ้าทุกคนครับขอเสียงหน่อยท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าสุดพิเศษเร็วHey!
ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะโยนพลาดไปหน่อยโอ้โหไม่หน่อยละมั้งเกือบจะโดนหัวแหนมเพอเลยนั่นสิยายแกดูเหมือนตั้งใจเป็นอะไรไหมคะผมไม่เป็นไรครับสนุกกันต่อนะครับบักปึกของยายอ่ะถึงมะนาวออกหน้าออกตาเลยนะพลาดไม่ได้อีกนิดเดียวก็จะโดนอยู่แล้วเฮ้ยทำไมไปทำแบบนั้นกระแดมเพอมันเป็นอุบัติเหตุครับผมไม่ได้ตั้งใจสาบานผมสาบานว่าถ้าเกิดผมตั้งใจทำจริงๆเนี่ยขอให้ผมตายสาบานก็ตายเปล่าดิครับย่าก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่คุณชัดเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะมารักมาชอบมะนาวย่าสนับสนุนเต็มที่ย่าครับคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับย่ามั่นใจได้ไงว่าเขาเป็นคนดีอ่ะย่าน่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะพอจะมองออกคุณชัดน่ะเขาไม่ใช่แค่คนดีนะแต่ใจพระเลยล่ะโอ้ย่าทำงานดีแต่ว่ามีเมียเก็บไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหมถ้าเป็นแกก็ใช่ถ้าเป็นคุณชัดแล้วก็ไม่มีทางก่อนถ้าแกหวังดีกับมะนาวก็อย่าขัดขวางเลยนะแต่หรือว่าแกคิดอะไรกับมะนาวฮะผมนี่น่าจะคิดอะไรกับยามะนาวอ่ะไม่มีทางอ่ะเอ้าก็ถ้าไม่มีทางแกก็อย่าขัดขวางสิถ้ามะนาวก็ลงเอยคนที่ดีย่าเองก็หมดห่วงโอ้ยความสุขที่ไอ้มีมาจากเจ้าคนดีมีแค่เฮาสักนี้